เพื่อนๆคะมีเทพองค์หนึ่งเป็นผู้ทรงศีลไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครแต่ถูกนำชื่อมาตั้งเป็นบอนสีเทพอมฤตค่ะเราไปดูกันค่ะอมฤตคือน้ำวิเศษที่เกิดจากการกวนเกษียรสมุทรทั้งยักษ์และเทวดาต่างก็ร่วมใจกันกวนน้ำอมฤตหลังจากได้น้ำอมฤตแล้วทั้งยักษ์และเทวดาต่างก็เป็นศัตรูกันเหมือนเดิมสาเหตุหลักก็มาจากน้ำอมฤตส่วนหนึ่งเพราะน้ำอมฤตนี่เองที่ทำให้พญานาคต้องมีลิ้นสองแฉกเหตุก็คือพญาครุฑได้สลัดน้ำอมฤตไปบนใบยะคาเพื่อใช้นี้ให้กับแม่ผู้แพ้การพนันพญานาคเห็นน้ำอมฤตหยดอยู่บนใบยะคาจึงรีบเข้าไปใช้ลิ้นเลียทำให้ใบยะคาบาดลิ้นพญานาคออกเป็นสองซีกเป็นที่มาของคำว่าลิ้นสองแฉกหามาโปกกันนะคะบอนสีเทพอมฤตค่ะ